ามาเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะชีวิตประจำวันก็เดี๋ยวมาเก็บอีกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแก่เนาะนี่กำลังฝนกำลังตกอ่ะนี่ค่ะเอาตัดประมาณนี้เลยเนาะ นี่ค่ะช่วงหลังๆเขาก็จะไม่ค่อยอวบเหมือนช่วงแรกนะคะแต่ก็ได้อยู่ใหญ่อยู่นะคะก็พามาตรงนี้อีกค่ะตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ก็มีค่ะตรงนี้ก็มีอีกนะคะตรงนี้ได้2 1 2อันนี้จะอวบกว่าอันนี้อันนี้จะอวบกว่าอันนี้นะคะแล้วก็เราหักไปแล้วนะคะหักไปแล้ว1 2 3 4 5 6 6หน่อนะคะนี่เขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะแบบว่ายังไงล่ะเป็นใบแก่นะคะนี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะแบบเริ่มแบบนี้แล้วนะคะเริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วค่ะตัดไปนี่วันนี้เราก็ได้3หน่อไม้นะคะ3หน่อค่ะหน่อไม้ฝรั่งแอสพารากัสนะคะสวยๆค่ะอวบเลยนะคะก็เข้าสวนตัดผักนะยังไม่ออกค่ะถูกตัดไป1อันนี้คือมันยืดขึ้นมานะคะมันจะยืดขึ้นมาจากด้านล่างเนาะมันก็เลยดูสูงต้นเก่าที่ตายนะนี่ค่ะต้นเก่าที่ตายนะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะนี่ก็ตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วพาไปดูต้นนี้ค่ะต้น ต้นที่เราไม่ได้หักนะคะมันก็จะเป็นประมาณยาวๆค่ะอันนี้ก็คือที่ไม่ได้หักที่เขาโตมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบออกนะคะอีกหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะใบออกมานะคะแบบนี้เลยเป็นหน่อไม้ฝรั่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกยาวมาอย่างนี้แล้วก็แตกใบออกตรงนี้เนาะพอฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาก็จะตายนะคะตายแต่ว่าทางโคนเขาจะไม่ตายนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะงอกมาใหม่แบบนี้เนาะนี่ค่ะนี่ก็ยาวแล้วก็เอาไว้ก่อนค่ะเนาะนี่จะเป็นดอกผักตบหัวใจเท้านะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้มาเก็บนะคะดอกอันนี้เป็นดอกกวางตุ้งค่ะดอกกวางตุ้งนะคะดอกกวางตุ้งประมาณนี้จะกินได้ไหมกินได้ไหมก็ถ้าจะกินก็กินได้เป็นกวางตุ้งไต้หวันนะคะตรงกวางตุ้งไต้หวันบอกชอยนะฮะบอกชอยนี่ก็ดอกแก่แล้วค่ะถ้าจะกินก็กินได้ปลายๆนะคะไปแกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันจะก้านมันจะแข็งแล้วค่ะมันจะเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวลองหักดูนะคะก็แข็งแล้วนะคะแต่ก็ถ้าจะกินก็กินได้นะเหมือนเอาไปเจียวใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนดอกสโนว์หรือไปต้มลวกน้ำจิ้มลวกน้ำพริกเหมือนดอกสโนว์อะไรเงี้ยเนาะนี่ค่ะทอดใส่ไข่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเม็ดนี่ก็ถ้าจะไว้เม็ดก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นดอกหญ้านะคะดอกหญ้านะไม่ใช่ดอกไม้ที่เราปลูกนะนี่ก็คือต้องตัดออกนะคะเพราะว่ามันรกเนาะมันรกก็เดี๋ยวจะต้องตัดออกใช้แบบเครื่องตัดหญ้าค่ะ